ครับความจริงก็ไม่ตื่นเต้นอะไรหรอกครับเพราะว่ากลับมาบ้านเก่าเพราะสมัยก่อนเป็นรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทยกว่าจะหาทางกลับบ้านถูกจนกระทั่งวันนี้ก็ยังเดินกลับบ้านไม่เคยถูกหรอกครับเผอิญได้ลูกบังเกิดก้ามันบังคับมาด้วยจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องการให้เขาลงแทนผมเขาก็ด่าพ่ออย่ามายุ่งกับผมเถอะผมรวยของผมอยู่แล้วไม่ต้องมายุ่งก็บอกให้เอาน้องลงแทนเพราะว่าพรรคไทยรักไทยต้องการคนรุ่นใหม่นะครับที่จะมาทำการพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยต้องการคนรุ่นใหม่ที่มาทำการเมืองแบบใหม่กันนะครับในยุคปัจจุบันยุคไอทียุคที่บ้านเมืองนี่เจริญก้าวหน้าก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ต้อนรับผมอย่างอบอุ่นนะครับผมเองสื่อมวลชนคงไม่อยากถามว่ากลับมาเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรบ้างเนี่ยกลับมาเนี่ยไม่ต้องถามผมตอบเองเลยก็ได้คือเวลาผมไปปราศัยเนี่ยเหมือนกันทุกจังหวัดภาคตะวันออกชาวบ้านจะถามจะลงพรรคไหนเนี่ยจะลงพรรคไหนเนี่ยส่วนตัวผมบอกว่าเอาชาวบ้านเลือกคราวนี้ผมเล่นมา10สมัยนะครับผ่านมา10ครั้งแล้วนะครับแต่เป็นผู้แทนใน9สมัยเพราะว่าเราจำได้มั้ยโมฆะไป1สมัยประกาศคะแนนแล้วไม่รับรองถือโมฆะตอนนั้นเกี่ยวกับการหันหน้าคูหาเลือกตั้งอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วครับก็เลือกมา10สมัยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมก็แปะโปสเตอร์อย่างเดียวเลยบังคับชาวบ้านเลยในเบอร์นี้พรรคนี้นะสมัยนี้ผมเลยบอกให้เกียรติชาวบ้านบอกว่าบอกผมว่าจะอยู่พรรคไหนคำตอบที่บอกอยู่พรรคไหนก็ได้อย่าอยู่พรรคเดิมนะก็อย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยอย่าอยู่พรรคเดิมนะแต่เขาบอกถ้าไปดีๆจะไปเพื่อไทยสาเหตุที่บอกอย่าอยู่พรรคเดิมนะเพราะว่าไอ้นโยบายที่ไปปราศัยหาเสียงไว้นั่นน่ะ 8-9 ข้อเขาบอกไม่ได้ทำสักข้อเลยอย่ามาโกหกเขาอีกเลยถึงอยู่ตรงนั้นก็ไม่เลือกแล้วเช่นเดียวกันกับพวกผู้สมัครทั้งหลายบรรยากาศเดียวกันหมดใช่ไหมครับว่าพอไปปั๊บชาวบ้านจะถามอยู่พรรคไหนก็แล้วแต่แต่ห้ามไปพรรคนี้ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยนะครับห้ามไปพรรคอย่าไปเอ่ยชื่อให้มาเพื่อไทยอย่างเดียวนะครับนั่นก็เป็นที่มาเพราะนโยบายเขาที่แล้วเราปราศัยกันสนุกเหลือเกินคงจะจำกันได้นะครับขอออกนอกเรื่องนิดนึงยินดีครับท่านบอกใครท้องปั๊บเอาไปเลย9เดือนเดือนละ 3,000 ค่าคลอดอีกต่างหากเลี้ยงดูอีก6ปีปีอีกเดือนละ 2,000ผมก็ปราศัยกันมันเลยครับชาวบ้านก็ชอบมากปราศัยกันมันต้องบอกว่าเย็นนี้กลับไปทำลูกกันเลยนะเชิญชวนกันถึงขนาดนั้นน่ะแล้วพอสุดท้ายคนเกิดมาเป็นแสนไม่มีใครได้สักบาทนึงนะครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเฉยๆครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงได้ย้ายกลับมาบ้านเก่าเพราะว่า1เป็นการเรียกร้องแล้ว2เนี่ยเรียกร้องประชาชน2แล้วไอ้คำว่าเรากลับมาร่วมกันทำสถาบันการเมืองในพรรคที่มีความเป็นไปได้เป็นพรรคที่เป็นตัวตั้งตัวตีสมัยก่อนเนี่ยไอ้ทำไมถึงใช้นโยบายเหมือนตะกี้ผมบอกเนี่ยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นในการนำนโยบายในการหาเสียงทีแรกชาวบ้านก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกครับแต่พอนำนโยบายมาปฏิบัติได้จริงเนี่ยก็ทำให้ตรงนั้นมาเนี่ยทุกพรรคการเมืองก็อาศัยนโยบายเรียกว่ามาเสนอประชาชนจะเป็นการหลอกลวงหรือไม่หลอกลวงก็แล้วแต่นะครับจะบางพรรคก็ทำบ้างบางพรรคก็ทำไม่ได้บางพรรคไม่ทำเลยจะเรียกอะไรก็แล้วแต่พรรคเพื่อไทยที่ทำผ่านมาเนี่ยปรากฏได้ทำให้เห็นแล้วและประชาชนก็ชื่นชอบในนโยบายนี้แล้วยังต้องต่อไปอีกนะครับในนโยบายต่างๆที่ทำไว้แล้วที่ค้างไว้ก็ต่อไปอีกแล้วก็มีนโยบายใหม่ๆที่นำมาเสนอเพราะฉะนั้นคราวนี้ไอ้คำว่าแลนสไลด์เนี่ยคงจะไม่ใช่เป็นการหาเสียงไม่ใช่เป็นคำพูดที่เป็นการหาเสียงแต่เป็นคำพูดที่จะเป็นปัจจัยจริงเพราะว่าประชาชนคงจะเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าฟังเพลงอีกไม่นานเนี่ยมันนานมาเกินแล้วครับ8ปีคงจะเบื่อละประชาชนป่านนี้ตัดสินใจแล้วโดยซ้ำไปนะครับมันไม่ปฏิวัติก็คงไม่ย้ายแล้วครับคือประชาชนเนี่ยประการแรกมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแคนดิเดตของการเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องเชื่อมั่นเพราะว่าเขามีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วในขณะนี้นะครับตามที่เราไปซาวเสียงที่เราไปหาเสียงตัวเองตามต่างๆเพราะนั่นก็น่าจะเป็นความเชื่อมั่นที่ไปด้วยกันขณะนี้ที่มีข่าวว่าคุณทักษิณนะคะจะขอกลับมารับโทษที่ประเทศไทยมันจะเป็นอีกหนึ่งคะแนนความสงสารที่ทำให้คนหันมาเลือกพรรคเพื่อไ
ตรงนี้ผมไม่มีความคิดเห็นนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาด้วยมันเป็นกฎกติกาอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ถูกปล้นเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรก็ที่ฟังดูเนี่ยเราก็มีความมั่นใจมากเพราะว่าสวชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายที่เราเป็นที่เข้าใจกันนะครับเพราะสวก็คงจะบังคับกันไม่ได้คงจะต้องฟังเสียงประชาชนละเท่าที่ผมคุยกับสวหลายท่านก็จะฟังเสียงประชาชนนะครับว่าประชาชนเลือกใครมามากเพราะนั้นก็คงจะบังคับกันไม่ได้แล้วล่ะตามสถานการณ์ปัจจุบันและข้อเท็จจริงนะครับผมก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าน่าจะได้ไม่น่ามีปัญหาไอ้ข้อสงสัยด้วยถูกปล่อยโจมตีว่าจะตั้งรัฐบาลไม่ได้บ้างเนี่ยในส่วนตัวผมไม่เชื่อเราตั้งได้แน่นอนทรมานแลนด์สไลด์ที่หนึ่งนะครับไปดูโพกันแล้วกันนะ